ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอันมีวิธีการแก้ไขคอที่กว้างมาแบ่งปันนะคะอย่างตัวนี้ค่ะซึ่งของเดิมอ่ะคอมันกว้างนะแล้วสิ่งที่อันเก็บให้ลูกค้าก็คือมันมีวิธีการเก็บอยู่แค่2แบบนะคะหลักๆนะสำหรับการแก้ไขคอกว้างนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันคอกว้างเพราะว่าตำแหน่งบ่าตรงนี้ค่ะมันสูงนะอย่างถ้าเกิดว่าเขาคว้านมากว้างแบบประมาณนี้นะอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เราอะค่ะเก็บจากบ่าได้นะเก็บจากบ่าตรงนี้ค่ะเข้าไปถ้าเกิดเป็นเสื้อที่มีแขนนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคือให้เราอะค่ะล้อแขนเราก่อนนะล้อแขนเอาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เก็บบ่าตรงนี้ขึ้นไปนะคะเพื่อให้คอตรงนี้มันตื้นขึ้นเนาะเก็บบ่าตรงนี้นะแล้วก็พอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็คือเย็บประกอบแขนกลับเข้าไปนะคือคอค่ะมันก็คือจะตื้นขึ้นนะอันนี้คือการแก้ไขวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ก็คืออย่างตัวเนี้ยมันเป็นคอปาดนะคะคือเราอะค่ะไม่สามารถที่จะเก็บบ่าได้เพราะว่าถ้าเก็บบ่าตรงเนี้ยคอตรงเนี้ยมันจะแคบไปมันจะผิดสัดส่วนนะวิธีการก็คืออันนะคะจะเก็บจากซิปหลังนะคะนี่นะอันก็คือจะเก็บจากซิปหลังซึ่งการเก็บจากซิปหลังนะคะมันจะมีข้อจำกัดก็คือว่าชุดเนี่ยค่ะจะต้องหลวมหน่อยนะช่วงตรงเนี้ยค่ะช่วงแผ่นหลังอ่ะจะต้องหลวมหน่อยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะพอเราเก็บเข้าแล้วเนี่ยแผ่นหลังตรงเนี้ยพอมันแคบแล้วลูกค้าจะใส่ไม่ได้นะก็คือมันจะมีข้อจำกัดเนาะสำหรับการเก็บข้างหลังส่วนถ้าเป็นการเก็บบ่าค่ะตัวเนี้ยคือจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาแค่อย่างเดียวคือวงแขนนะคะถ้าเกิดว่าพอเราเก็บบ่าขึ้นแล้วเนี่ยวงแขนมันแคบอะค่ะเราก็คือจะต้องคว้านวงแขนเพิ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าพอเก็บแล้ววงแขนก็ยังไม่แคบเท่าไหร่ให้เราประกอบแขนไปได้เลยค่ะตัวนี้ก็คือจะแก้ปัญหาได้เหมือนกันแล้วก็อีกวิธีนึงนะเป็นการแก้ไขคอที่แบบเป็นพวกคอวีแล้วก็คือมันกว้างมากเนาะตัวนี้ค่ะจะมีอีกวิธีนึงคือการเสริมผ้าเดี๋ยววิธีการเสริมผ้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวอันจะเอามาเสนอต่อไปในคลิปหน้าๆแล้วกันเนาะไว้เดี๋ยวมีตัวอย่างเดี๋ยวจะได้เอามาให้ดูด้วยจะได้เห็นภาพไปด้วยกันโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวิธีการแก้ไขคอกว้างก็มีเท่านี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่รับฟังเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย